หากวันหนึ่งเธอเจอเหตุการณ์ที่แล้วร้ายพี่สอนมิกเสียงร้องให้ด้วยครับวิธีการมิกเสียงร้องแบบที่ผมทำในคลิปนี้ทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือครับมีน้องๆ FC ถามกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับการมิกเพลงด้วยโทรศัพท์มือถือในแอป Audio Illusion นะครับในคลิปที่ผมทำเพลงต่างๆนะครับว่าผมมีวิธีการมิกเสียงเพลงยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมจะใช้แอป Audio Illusion นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูนะครับสำหรับเพลงพร้อมเมื่อสักครู่นะครับของ Color Piece เนี่ยผมจะบันทึกกีตาร์2ลายนะครับก็คือเกาปิกกิ้งลายหนึ่งแล้วก็ประคองคอร์ดเบสไปอีกตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นเบสนะครับที่ผมเล่นเบสไว้แล้วก็อันนี้เป็นกีตาร์ตีคอร์ดนะครับแต่ว่าผมจะแยกแทร็กไว้นะครับหวังดีกับเธอตลอดมาถึงแม้ว่าเธอไม่เคยสนใจไม่ว่าเธอจะเลือกเขาผมจะปิดเสียงดนตรีหรืออะไรยังไงฉันก็ยังห่วงใยเธอเสมอฉันยอมให้เป็นแบบนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าเสียงร้องมันจะดูฟุ้งๆนะครับก็คือเสียงร้องเนี่ยแท็กเสียงร้องอันนี้เป็นแท็กเสียงร้องนะให้ดูนี่ที่ผมอัดไปแล้วนะครับเรามาดูว่าที่ผมใช้เนี่ยมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างนะครับในเอฟเฟกต์กริดต่างๆเนี่ยลองเข้าไปดูนะครับผมใส่ตัวแรกที่ผมใส่ลงไปก็คือเดี๋ยวลองปิดให้ดูก่อนนะว่าตอนที่มันไม่มีเอฟเฟกต์เสียงที่อัดมามันแห้งมันสดขนาดไหนนะครับปิดเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับนี่คือไม่ใช้เอฟเฟกต์ถ้ากดแบบนี้คือใช้เอฟเฟกต์อันนี้ไม่ใช้เอฟเฟกต์นะครับเดี๋ยวลองฟังดูหวังดีกับเธอตลอดมาถึงแม้ว่าเธอไม่เคยสนใจไม่ว่าเธอจะเลือกเขาก็คือเป็นการร้องผ่านไมโครโฟนสดๆเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเราก็มาใส่เอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ตัวแรกที่เราใช้นะครับที่ผมใช้เนี่ยก็คือจะใช้โทนบูสเตอร์ EQ นะครับโทนบูสเตอร์ EQ ตัวเนี้ยคืออะไรเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูโทนบูสเตอร์ EQ เวลาเราใช้เนี่ยตัวนี้นะครับโทนบูสเตอร์ EQ ก็คือการ EQ เสียงร้องก่อนนั่นเองนะครับมันจะมีแต่ละช่วงความถี่ให้เราได้เลือกนะครับว่าเราจะเร่งหรือว่าจะเพิ่มตรงไหนนั่นเองแต่ว่าในตัวนี้มันจะมีพรีเซตให้เราเลือกนะฮะมันก็จะง่ายหน่อยนะครับว่ามันเป็นพรีเซตของอะไรนะครับโวคอลนะครับคือโวคอลคือเสียงร้องเนี่ยผมจะใช้พรีเซตไปเลยนะครับเห็นไหมมันก็จะกดความถี่ต่ำลงไปนะครับตั้งแต่ความถี่ที่250ลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นกราฟเส้นเคิร์ฟลงมาเห็นไหมนี่ถ้าใครใช้แอปอื่นหรือว่าใช้ตัวอื่นก็ใช้สามารถใช้เอฟเฟกต์ EQ เนี่ยในการกดเสียงช่วงนี้ลงมาได้เหมือนกันเพราะว่าเราต้องการจะให้เสียงเบสเนี่ยมันไม่มากวนเสียงเบสของเสียงร้องนะมันไม่ออกมาแบบพึบพับพึบพับเพราะว่าเสียงของเราเนี่ยมันไม่ได้ว่าต้องการเสียงต่ำอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราก็จะใช้เสียงเบสของเครื่องดนตรีเนี่ยมันก็จะดูชัดขึ้นนะครับเราคือเราจะกดเสียงเบสแล้วก็เสียงร้องเนี่ยก็จะส่วนมากมันจะอยู่เส้นที่เสียงประมาณกลางๆอยู่ที่ประมาณ 1K 2K นะครับถ้าต้องการให้ปลายเสียงมันซิบๆหน่อยๆแล้วก็อาจจะเพิ่มตรงนี้ขึ้นสูงๆประมาณนี้นะฮะกลางโดดๆถ้าอยากจะให้เสียงร้องพุ่งๆนะครับก็ดันตรงนี้ขึ้นมาประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวผมลบออกไปอันนี้เพิ่มมาให้ดูเป็นตัวอย่างตัวนี้คือตัวที่ผมใช้ผมจะปรับอยู่ที่ประมาณขนาดนี้เองนิดๆนะครับเพื่อที่จะได้เสียงที่มันดีแล้วก็เดี๋ยวลองเอาพวกอันอื่นออกไปก่อนนะอันอื่นอันไม่เอาก็คือ
อะไรอ่ะแนะนำไปเลยทีเดียวนะครับ Vocal Pro นะครับก็คือออโต้จูนนั่นเองตัวนี้ผมจะใส่ออโต้จูนไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงที่เสียงสูงๆเนี่ยมันอาจจะมีเพี้ยนเป็นบางคำนะครับผมก็เลยใส่ออโต้จูนไปเพลงนี้วิธีการใส่ออโต้จูนก็คือเราก็เลือก Vocal นี่ Vocal Tune Pro ตรงนี้นะครับเลือกเข้าไปหลังจากนั้นให้เราเลือกคีย์เสียงเพลงที่เราต้องการปกติมันจะเข้ามาที่คีย์ C แหละเพลงเราเป็นคีย์อะไรเราก็เลือกไปคีย์นั้นนะครับก็มีให้เลือกคีย์ A ก็คือวิธีการดูคีย์เพลงเนี่ยเราก็ดูว่าเพลงของเราเนี่ยมันขึ้นต้นและลงท้ายด้วยคอร์ดอะไรก็ได้ง่ายๆนะครับถ้าดูง่ายๆนะแต่ว่าต้องเป็นการตั้งคอร์ดมาตรฐานด้วยนะแล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นไทม์ในการเปลี่ยนออโต้จูนว่าต้องการจะให้เปลี่ยนออโต้จูนไวขนาดไหนนะครับถ้าเราศูนย์ถูศูนย์ไทม์เลยศูนย์มิลลิเซกก็คือเมื่อเจอความเพี้ยนเมื่อไหร่นะครับมันจะรีบจูนทันทีนะครับแต่ถ้าเราตั้งไว้เยอะๆหน่อยสักครึ่งนึงเนี้ยเมื่อเจอเพี้ยนมันจะไม่รีบจูนทันทีมันจะค่อยๆประมาณ1มิลลิเซกเนี่ย1เซกก็คือ 1,000 มิลลิเซกนะครับก็คือ128เสี้ยววินาทีอ่ะมันก็ไม่นานมากหรอกแต่ว่ามันจะสังเกตเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์นี่ก็คือเปอร์เซ็นต์การจูนกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับจูนมากจูนน้อยนะฮะแล้วก็สามารถเลือกคีย์สามารถเพิ่มคีย์อะไรต่างๆที่เราจะต้องให้มาได้นะครับก็คือไอตัวเสียงเหลืองที่มันขึ้นเนี่ยมันก็คือโน้ตตัวที่เราปล่อยให้มันออกมาได้นะครับแต่โน้ตตัวที่มันไม่ปล่อยออกมาก็คือโน้ตตัวที่มันขึ้นทึบๆดำๆใช่ไหมพอสังเกตเห็นไหมพอเวลาเราร้องไม่ตรงคีย์มันจะเข้ามาอยู่ตรงโน้ตตรงที่มันดำนะครับโอ้เดี๋ยวมาตอบนะครับโอเคนะครับวันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะผมลืมเลยนะครับตรงโน้ตที่มันเป็นตัวที่มันไม่มีสีขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ออกนะครับเสียงมันจะไม่ออกมันจะพยายามจูนไปเข้าอันที่อยู่ข้างๆทันทีก็คือมันจะทำให้เพลงเราตรงคีย์ไม่เพี้ยนนั่นเองนะฮะvibrato นี่ก็คือการสั่นนะครับสมมุติในเพลงแร็ปเพลงอะไรเนี่ยที่เราต้องการใช้ออโต้จูนเยอะๆเราอาจจะต้องการเสียงสั่นนะครับปรับความสั่นความถี่ของการสั่นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกให้นั้นให้ดูตัวนี้ผมปรับอยู่ในคีย์ F นะครับ F sharp นะครับแล้วก็จูนอยู่ที่ 48% แล้วก็ใช้เวลาในการจูนช้าหน่อยนะครับ128มิลลิเซกนะครับคือไม่ต้องการให้เสียงมันผิดจากปกติเดิมมากนะครับเพราะว่าปกติผมร้องไม่ได้เพี้ยนมากเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองดูสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้ออโต้จูนนะมิวไว้ก่อนมิวนะครับมิวเอฟเฟกต์ก็คือเราจะเห็นว่าเอฟเฟกต์ตัวนั้นอ่ะมันจะเป็นจุดไข่ปลาก็คือไม่ได้ใช้นั่นเองมิวแบบนี้มิวตัวเนี้ยเห็นไหมตรงไหนเป็นจุดไข่ปลาคือไม่ได้ใช้แสดงว่าตัวนี้เราใช้โทนบูสเตอร์ EQ ตัวเดียวลองฟังเสียงเอฟเฟกต์ที่ผ่านการบูสเตอร์ EQ มาตัวเดียวนะหวังดีกับเธอตลอดมาถึงแม้ว่าเธอไม่เคยสนใจแค่เอฟเฟกต์ผ่านโทนบูสเตอร์ EQ มาตัวเดียวเนี่ยมันก็ทำให้เสียงดูไม่ยังไงไม่โดดๆจนเกินไปนะครับไม่มีพึบพับมาไม่มีเสียงลมอะไรเงี้ยเพราะว่าตัดช่วงนี้ออกไปนะครับก็แต่งเสียงให้ดีขึ้นเรียกว่าเสียงมันสะอาดขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นมายัดมาเข้าออโต้จูนนะครับออโต้จูนเปิดผ่านออโต้จูนนะครับแล้วก็ออกลองฟังดูผ่านออโต้จูนไปแล้วจะเป็นยังไงหวังดีกับเธอตลอดมาถึงแม้ว่าเธอไม่เคยสนใจจะเห็นสิ่งว่าช่วงที่โทนเสียงเป็นสีแดงๆเนี่ยไม่ว่าเธอจะเลือกเขามันจะไม่ออกมันจะปล่อยเฉพาะไฟเขียวยังไงเหมือนรถยนต์อะรถยนต์ไฟเขียววิ่งได้ไฟแดงวิ่งไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยถ้าไฟเขียวก็คือเสียงที่มันอยู่ในโทน F sharp G sharp A sharp อันเนี้ยมันจะปล่อยออกมานะครับอันไหนที่ไม่อยู่ในโทน A มันจะจูนโดยใช้จูนแค่ 48.7% แล้วก็ความไวในการจูนแค่128มิลลิเซกอะไรประมาณเนี้ยนะฮะพอผ่านการจูนอยากจะลองจูนให้เยอะๆดูว่าเป็นยังไงนะครับ
ันก็ยังห่วงใยเธอเสมอฉันยอมให้เป็นแบบนี้แม้ใครจะมองว่าฉันเพ้อเจอ มันจูนเยอะเกินไปใช่ไหมมันจูนแบบเหมือนที่แบบหุ่นยนต์เกินไปก็เลยปรับแค่นี้พอที่ประมาณร้อยกว่าประมาณนี้นะครับมาใส่ตัวต่อไปก็คือดีเลย์ดีเลย์ก็คือเสียงสะท้อนกับอย่าลองฟังดูแบบไม่มีดีเลย์นะแค่ได้เพียงเท่านี้แล้วผมจะเปิดใส่ดีเลย์เข้าไปก็ดีแล้วถ้าหากวันหนึ่งเธอจะเจอเหตุการณ์ที่โปรดจงรู้เอาไว้ว่าจะยังมีฉันมาเดี๋ยวผมจะใส่ไปที่น้อยๆพอหวังดีกับเธอตลอดมาสัก 10% 14% ถึงแม้ว่าเธอไม่เคยสนใจอีกตัวหนึ่งผมจะใส่รีเวิร์บควบคู่ไปกับดีเลย์เห็นไหมอะไรคนสงสัยว่าสเต็ปนี้มันทำไมถึงโค้งลงมาข้างล่างแบบนี้ใช่ไหมปกติเราเอฟเฟกต์มันจะวิ่งไปตามเส้นสีเหลืองพอเสียงนี่คือเสียงปกติเข้ามาผ่าน EQ นะครับพอส่งต่อจาก EQ มาแล้วเสียงที่ผ่านการ EQ เนี่ยจะมาทำการออโต้จูนพอเสียงที่ผ่านจากการออโต้จูนแล้วมันจะถูกแยกออกเป็น2ฝั่งนะครับเห็นไหมมาเข้าดีเลย์ด้วยแล้วมาเข้าดีเวิร์บด้วยแล้วก็มารวมกันเข้ามาตรงนี้อีกทีนึงซึ่งมันต่างกับถ้าเรารีเวิร์บมาใส่ตรงนี้โดยที่สมมุติเราใส่รีเวิร์บตรงนี้นะมันก็จะทำการดีเลย์ก่อนแล้วค่อยมารีเวิร์บผลที่ได้มันจะต่างกันนะครับก็เลยเอารีเวิร์บมาใส่ตรงนี้แทนรีเวิร์บก็คือเสียงกล้องนั่นเองนะครับเสียงห้องสะท้อนลองเปิดให้ฟังไม่ว่าเธอจะเลือกเขาหรืออะไรไงจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในห้องกว้างๆอะไรประมาณนี้นะฮะเธอเสมอฉันยอมให้เป็นวิธีการใส่รีเวิร์บเนี่ยก็คือใส่ยังไงก็ได้ให้คนรู้ว่าไม่ต้องใส่นะครับมันจะทำให้เราแบบรู้สึกว่าร้องไม่เหนื่อยเสียงมันดูอิ่มขึ้นนะครับสัก 20% ก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยตัวเนี้ยอันนี้ก็คือเสียงที่ผ่านการมิกมาแล้วนะครับอย่าเปิดเบสเข้าไปหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นกีตาร์ลองฟังดูหวังดีกับเธอตลอดมาถึงแม้ว่าเธอไม่เคยสนใจไม่ว่าเธอจะเลือกเขาหรืออะไรไงฉันก็ยังห่วงใยเธอเสมอฉันยอมให้เป็นแบบนี้อันนี้ไม่ได้ใช้เอฟเฟคนะครับเห็นไหมลองเปรียบเทียบดูแม้ใครจะมองว่าฉันเพ้อเจอก็ดูเพราะขึ้นไปอีกนิดนึงแค่ได้เป็นเธอแค่ได้แอบรักเธอแค่ได้เพียงเท่านี้ก็ดีแล้วถ้าหากวันหนึ่งเธอเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายโปรดจงรู้เอาไว้ทำในแอปตัดต่อวิดีโอนะครับก็จะได้เพลงแบบนี้ออกมาว่าเธอไม่เคยสนใจไม่ว่าเธอจะเลือกเขาหรือไรไงฉันก็ยังห่วงใยเธอเสมอฉันยอมให้เป็นแบบนี้นะครับโอเคถ้าชื่นชอบคลิปยังไงนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเลือกทั้งหมดให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับติดตามกันไปนะครับอยากให้ทำคลิป
ตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์แนะนำมาที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วจะมาตอบคำถามทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่อยากให้เข้าใจกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ